ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วไปศึกษาถึงเรื่องราวเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ว่าก็มีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งคือนักบรรพชีวินที่ย้อนกลับไปศึกษาถึงเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่เคยเกิดขึ้นในอดีตแล้วก็ถูกจารึกเก็บรักษาไว้ในชั้นหินให้เราเข้าไปศึกษาค้นคว้าอ่านบันทึกบรรพการเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าในอดีตมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างมีสิ่งมีชีวิตชนิดใดเกิดขึ้นอย่างเช่นที่เรารู้จักกันดีก็คือกลุ่มของไดโนเสาร์ซึ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่เป็นสัตว์บกขนาดที่ใหญ่ที่สุดที่เคยอยู่บนโลกแล้วก็สามารถที่จะสืบทอดเผ่าพันธุ์อยู่บนโลกนี้ถึง160ล้านปีมีชีวิตเผยแพร่เผ่าพันธุ์มายาวนานที่สุดเท่าที่สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่จะประสบความสำเร็จบนโลกนี้แต่แล้วจู่ๆพวกนี้ก็สูญพันธุ์ไปทั้งหมดการศึกษาเรื่องราวเหล่านี้ทำให้เราต้องนำกลับมาคิดทบทวนว่าแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการแล้วก็คงอยู่อย่างยั่งยืนมายาวนานก็มีวันที่จะต้องจบสิ้นไปสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับไดโนเสาร์ในอดีตมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ในอนาคต